สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์หมอดูนำโชคนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับอนาคตที่สดใสนะคะของช่อง YouTube และช่องใหญ่ๆหลายช่องนะคะทั้งของ Facebook ด้วยของ YouTubeด้วยเว็บอาลีบาบาหรือเว็บอเมซอนนะคะแล้วก็เว็บใหญ่ๆหลายเว็บเนี้ยจะมีการพัฒนาที่ดีและมีความมั่นคงค่ะเว็บจะไม่ปิดเว็บจะไม่ดับนะคะเดี๋ยวจะลองมาเปิดไพ่กันในเมื่อคืนน่ะเอลองเปิดไพ่ทาโร่ถามเกี่ยวกับอนาคตของช่อง YouTube นะคะว่า YouTube จะมีการปิดตัวหรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมคำตอบที่ได้เนี่ยก็คือไพ่ใบแรกเลยอ่ะได้ไพ่พระสังฆราชใบที่2เนี่ยได้เป็นไพ่8เหรียญนะคะเป็นรูปคนทำงานเงินค่ะได้เป็นไพ่8เหรียญใบที่3ก็ได้เป็นไพ่ราชินีนะคะซึ่งใบแรกนี้นะคะเป็นไพ่สังฆราชนั่นแปลว่ามีคนให้การยกย่องมีคนนับถือเยอะเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ YouTube เนี้ยจะสามารถอยู่ได้นานค่ะจะไม่ปิดตัวคือบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าเจตนาไม่ดีอ่ะต้องการที่จะซื้อช่อง YouTube อ่ะมาขายเก็งกำไรอ่ะเหมือนกับว่าต้องการที่จะเอาช่อง YouTube ช่องเนี้ยไปขายแล้วก็เอากำไรหรือว่าเป็นการปั่นหรือเป็นการสร้างกระแสที่มันผิดคือว่าช่อง YouTube เนี่ยนะมันเริ่มมีการพัฒนาให้มีเสถียรภาพมากขึ้นเรื่อยๆคือเทคโนโลยีทางด้าน IT เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีการพัฒนามันก็คือมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นกราฟใช่ไหมมันก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอ่ะเนี่ยคือกราฟอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือไม่พัฒนาแต่ถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยก็คือพัฒนาขึ้นเรื่อยๆการที่เว็บไซต์ YouTube เว็บไซต์ใหญ่ๆมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนี้เนี่ยบอกถึงความมีเสถียรภาพค่ะถ้าเว็บไซต์หยุดพัฒนาเมื่อไหร่เนี่ยนั่นก็คือถามว่าทำไมไฮไฟเว็บใหญ่ๆหลายเนี่ยถึงได้ล่มไปถึงได้ปิดตัวไปหรือเว็บที่เคยมีคนเล่นเยอะๆเช่น MSN ทำไมถึงมีการปิดตัวลงทำไมถึงมีการยุบไปนั่นก็คือว่าเว็บเหล่านั้นยังไม่มีเสถียรภาพค่ะยังขาดเขาเรียกว่าขาดเสถียรภาพคำว่าขาดเสถียรภาพนี้คืออะไรคำว่าขาดเสถียรภาพนี้ก็คือว่าเจ้าของเว็บไซต์เว็บนั้นเนี่ยหมดแรงใจที่จะทำต่อคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยรู้สึกว่าหมดแรงอ่ะคือหมดแรงที่จะทำต่อเขาก็เคยขายต่อไปซึ่งไม่ได้หมายความว่าเว็บมันเจ๊งตัวเว็บไม่ได้เจ๊งตัวเว็บเนี่ยไม่ได้เจ๊งแต่ตัวเจ้าของเนี่ยเขาหมดแรงเขาก็เลยตัดสินใจขายมีเว็บใหญ่ๆหลายเว็บที่ตัดสินใจขายไปเพราะเบื่อตำรวจเช่นเว็บ Market at Home Web It It Thailand เขาเบื่อที่จะต้องไปโรงพักเพราะว่าเขาทำเป็นระบบร้านค้าออนไลน์คือเขาเปิดให้คนน่ะมาทำร้านค้าออนไลน์แล้วก็มีปัญหาร้านนี้ขายกระเป๋าแบรนด์เนมละเมิดลิขสิทธิ์ร้านนี้ขายอาหารเสริมละเมิดลิขสิทธิ์ร้านนี้ขายเสื้อลายการ์ตูนละเมิดลิขสิทธิ์ทีเนี้ยทอตำรวจฟ้องไปที่เจ้าของร้านค้าออนไลน์เนี่ยตัวผู้ให้บริการเว็บไซต์เนี่ยก็ต้องไปโรงพักเหมือนกับว่าคนเนี้ยเหมือนกับว่าคนเนี้ยเขาเป็นเจ้าของเว็บไซต์แล้วก็มีคนนะมันอันนี้เรื่องจริงเลยแหละก็คือว่าคนนี้เขาเป็นเจ้าของเว็บไซต์เขาชื่อคุณเสกแล้วทีเนี้ยคุณเสกสรรเนี่ยให้บริการร้านค้าออนไลน์ใช่ไหมล่ะแล้วก็มันมีอยู่เว็บนึงอ่ะที่ว่าทำให้เขามีปัญหากับอย.แล้วก็มีปัญหากับตำรวจด้วยเพราะว่าเว็บเนี้ยขายพวกอาหารเสริมแล้วก็เป็นอาหารเสริมที่ผิดกฎหมายนั่นก็คือเอาอาหารเสริมจากเมืองจีนเอาอาหารเสริมที่มันผิดกฎหมายมาขายซึ่งเป็นอาหารเสริมที่ไม่มีอย.เป็นอาหารเสริมที่เรากินเนี่ยแหละแต่มันไม่มีอย.ทีนี้เขาก็เลย
ขายเว็บทิ้งอย่างเว็บ Hotmail เนี่ยคนที่เป็นคนเขียนโปรแกรมอ่ะเจ้าของเว็บไซต์ Hotmail อ่ะคนที่เป็นคนเขียนโปรแกรมเลยคือคนอินเดียเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์เป็นคนอินเดียทำขึ้นมาแล้วก็มีการพัฒนาที่ดีแล้วก็มีคนสมัคร Hotmail เนี่ยทั่วโลกเลยแล้วทีเนี้ยทางเว็บไซต์ก็คือได้รายชื่อทางเว็บไซต์เนี่ยได้รายชื่อสมาชิกมาเยอะทีเนี้ยทาง Microsoft นะทางตัว Microsoft เลยคนที่เจ้าของแอปเจ้าของ Microsoft อ่ะที่ว่าเราใช้เป็นระบบปฏิบัติงานของ Microsoft อะที่ว่าเราเอามาพิมพ์อะไรพวกเนี้ยพวก Microsoft Word Excel Microsoft เนี้ยนั่นก็คือว่า Hotmail ขายเว็บของตัวเองขายเว็บของตัวเองให้ Microsoft ส่วนรายชื่อสมาชิกก็ถูกรายชื่อสมาชิกคนนั้นคนนี้ก็ถูกโอนไปนี่คือกลไกหนึ่งถ้าถามว่าเว็บตัวเว็บเนี่ยมันล่มไหมเว็บมันไม่ได้ล่มเว็บไม่ได้ล่มแต่เว็บมันมีการเปลี่ยนมือเจ้าของเหมือนเว็บอิทอิทเหมือนกันเว็บเนี่ยคือเจ้าของอ่ะงานเขาเยอะแล้วก็บางคนเนี่ยขายอะไรรู้ไหมซีดีผีซีรีส์หนังไทยซีรีส์หนังที่เป็นหนังผิดกฎหมายอ่ะเป็นซีรีส์หนังชุดซีรีส์อเมริกาซีรีส์หนังไทยซีรีส์หนังจีนซึ่งละเมิดลิขสิทธิ์หมดเลยทีเนี้ยทางเจ้าของเว็บไซต์ก็เลยโดนด้วยเหมือนเขาให้บริการพื้นที่ฟรีคนเนี้ยเปิดบริการแล้วก็ขายหนังเถื่อนแล้วก็ตัวเจ้าของเว็บไซต์เนี่ยก็โดนด้วยเขาก็เลยเบื่อก็เลยปิดแม่เลยประมาณเนี้ยนี่ก็คือกลไกอย่างหนึ่งที่เป็นมานะแต่ทีเนี้ยตัวเราไม่ได้เป็นวิศวะคอมพิวเตอร์ตัวเราเป็นผู้ใช้งานระบบไม่ได้เป็นตัวเราเป็นแค่ผู้ใช้งานบนระบบที่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยซ้ำไปก็คือตัวเราเป็นผู้ใช้แต่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน Photoshop หรือทางด้านเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์หรืออะไรก็ตามคือตัวเราก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญขนาดนั้นแต่ทีนี้เรามองจากมุมของเราเนี่ยเราคิดว่าตัวเว็บมันไม่ได้ล่มตัวเว็บเนี่ยมันไม่ได้ล่มมันมีมูลค่าสามารถขายทอดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยYouTube ไม่น่าล่มอย่างมากก็คือโอนกิจการเหมือนตัวคนเป็นแม่เนี่ยเหนื่อยก็โอนอีกจากกิจการอะให้ตัวคนเป็นลูกได้ก็เหมือนสตีฟจ็อบส์อะสตีฟจ็อบส์ตายไปแต่คนที่ยังสานต่ออุดมการณ์ก็ยังอยู่ถึงสตีฟจ็อบส์จะตายแต่ตัวเว็บไซต์ตัว Apple ก็ไม่ได้ล่มอะเขาก็ยังมีการสานต่อกันแล้วที่เอเลือกไพ่มาได้เนี่ยเว็บ YouTube เนี่ยสามารถอยู่ได้เป็น10ปีเพราะว่าในไพ่ทาโร่78ใบจะมีไพ่หลัก22ใบและที่เอเลือกมาได้เนี่ยได้ไพ่พระสังฆราชใบที่1ได้ไพ่8เหรียญซึ่งเป็นไพ่รองแล้วก็ได้ไพ่ราชินีสิ่งนี้มันเป็นตัวบอกชัดว่าเว็บไซต์ YouTube เนี่ยจะอยู่ไปอีกนานค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยคือเขาไม่ได้เจตนาดีเขาเลยปล่อยข่าวแย่ๆออกมาเพื่อที่ให้คนน่ะขายช่องเพื่อที่เขาจะได้เอาไปขายโกงกําไรแล้วเขาก็ไม่ได้ปรารถนาดีกับตัวเราด้วยนะคือคนที่มาพูดเป่าหูให้เราขายช่องเนี่ยเขาไม่ได้เจตนาดีอะไรกับเรานะคะให้จําไว้ให้ดีว่าเขาไม่ได้เจตนาดีแล้วมันก็มีคดีที่โดนฟ้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเช่นไม่ต้องเช่นน่ะก็คือว่ามันจะมีพื้นที่นึงพื้นที่เนี้ยมันเป็นพื้นที่ย่านธุรกิจในกรุงเทพนั่นก็คือสำเพ็งแล้วทีเนี้ยมันมีการปล่อยข่าวลือออกมาเพื่อที่ว่าจะเทคเอาที่เนี้ยทีเนี้ยทำให้พ่อค้าแม่ค้าหลายคนเนี่ยที่หลงเชื่อนะก็ไปซื้อที่หนึ่งซึ่งมีคนมาเสนอขายตึกเป็นเขาเรียกว่าเป็นโซนประมาณเป็นโซนช้อปปิ้งอ่ะคือมีการปล่อยข่าวลือว่าต่อไปเนี่ยเขาจะแบบประมาณว่าจะเทครัวหมดเลยพวกนี้ก็คือจะลื้อที่ดินทั้งหมดเลยทำทางด่วนทำอะไรจะทำทางด่วนจะมีการทำทางด่วนทำอะไรแล้วทีเนี้ยก็คนที่หลงเชื่อก็ไปซื้อตึกแถวแล้วก็ไม่ได้ขายได้แค่ที่เดียวนะก็คือร้านนี้อย่าลืมว่าคนจีนเนี่ยคือคนจีนเนี่ยเป็นคนที่ทำมาหากินเก่งแล้วรวยมากทีเนี้ยขายได้เพียบเลยขายได้ทีเนี้ยพอร้านค้าเจ้าของธุรกิจในย่านเนี้ยเขา
เขาได้อพยพนะไปขายของอีกตลาดนึงอ่ะที่ว่าเขาซื้อตึกไว้อ่ะปรากฏมันขายของไม่ได้ไงเหมือนกับว่าคือลองแล้วลองแล้วก็คืออยู่ที่เดิมเนี่ยขายได้แต่พออพยพนะไปขายอีกที่นึงมันขายไม่ค่อยได้ทีนี้เขาก็เลยแบบฟ้องกันประมาณว่ามีการปล่อยข่าวลือผิดๆออกมามีการปล่อยข่าวลือผิดๆออกมาว่าจะมีการเวนคืนที่ดินบริเวณนี้และเพื่อที่จะมีการเวนคืนที่ดินบริเวณนี้เพื่อจะสร้างทางด่วนอะไรสักอย่างแล้วพอเขาหลงเชื่อไปซื้อตึกแถวในที่ใหม่อ่ะปรากฏว่าที่บริเวณเนี้ยมันไม่ได้เวนคืนสาเหตุที่ดินบริเวณนี้ไม่ได้มีการเวนคืนเนื่องจากที่ดินบริเวณนี้มันดังแล้วมันติดตลาดแล้วมันดังแล้วเยาวราชสำเพ็งที่อื่นอะถึงจะขายไม่ดีนะแต่ที่เนี่ยมันก็ยังพอขายได้ที่อื่นเจ๊งแต่ที่นี่ก็ยังขายได้ซึ่งมันก็ไม่ต่างจากย่านสยามพารากอนย่านมาบุญครองย่านสยามพารากอนมันเป็นย่านธุรกิจไปแล้วการที่ว่าจะเวนคืนที่บริเวณเนี้ยแล้วไปทำอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นการสร้างข่าวลือเพื่อจุดประสงค์บางอย่างซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไพ่เนี่ยมันไม่โกหกแต่คนเนี่ยโคตรจะตอแหลไพ่อ่ะไม่โกหกแต่คนเนี่ยมันมีความตอแหลเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในการลงทุนทำธุรกิจในการลงทุนทำธุรกิจหรือจะตัดสินใจทำอะไรใหญ่ๆหรือจะตัดสินใจในการลงทุนที่มันใช้เงินมูลค่าสูงหรือการเล่นหุ้นที่ใช้เงินมูลค่าสูงนี้คุณควรจะต้องใช้สติปัญญาไต่ตรองให้ดีว่าควรจะลงทุนไหมหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเช่นจะไปเรียนพิเศษที่ไหนดีจะไปหาหมอคนไหนดีถ้าไปหาหมอคนนี้จะดีไหมไปหาหมอคนนี้จะดีไหมไปหาหมอคนนี้จะดีไหมซึ่งตรงนี้เราสามารถเปิดไพ่ดูได้ว่าถ้าฉันไปรักษากับหมอคนนี้หรือจะไปทำศัลยกรรมกับหมอคนนี้จะสวยไหมระหว่างหมอ A หมอ B หมอ C เนี่ยไปทำศัลยกรรมที่ไหนทำออกมาแล้วถึงจะสวยถึงจะดีถึงจะไม่เขาเรียกว่าถึงจะไม่มีผลข้างเคียงเยอะอะไรประมาณนี้เพราะไพ่อะมันไม่เคยโกหกแต่มนุษย์เนี่ยโกหกค่ะมนุษย์เนี่ยโคตรจะโกหกเลยหมอดูบางคนก็อ้างไพ่เหมือนกันว่าเนี่ยเดี๋ยวต่อไปโรงเรียนเนี้ยจะเจ๊งเดี๋ยวต่อไปห้างเนี้ยจะเจ๊งกูไม่เห็นมันจะเจ๊งเลยเข้าใจกูไม่เห็นมันจะเจ๊งเลยไพ่อะมันไม่โกหกแต่ตัวคนเนี่ยโกหกให้จําไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเชื่ออะไรที่ใครพูดให้มากแม้แต่คนที่เป็นร่างทรงก็อ้างเทพอ้างชื่อเทพนะเอามาพูดจริงๆเทพไม่ได้มาทรงคนตัวคนเนี่ยทรงเป็นเทพไม่ได้มาทรงคนก็คือเป็นคนเนี่ยอ้างเทพหมอดูเหมือนกันก็อ้างไปว่าเนี่ยฉันดูดวงแล้วว่าต่อไปคนเนี้ยดวงเขาจะไม่ดีนู่นนี่นั่นมันเชื่อไม่ได้ร้อยตำราก็ทายไปร้อยแบบตำราจีนก็ทายตามตำราจีนตำราไทยก็ทายตำราไทยบางทีเราดวงของเราเนี่ยไปดูดวงตามตำราไทยบางทีมันก็ไม่ค่อยดีแต่พอเอาดวงของเราไปดูดวงตามตำราจีนเสือกออกมาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือให้ฟังหูไว้หูนะคะอย่าเชื่อทุกคำพูดอย่าอ่านหนังสือเล่มเดียวกรุณาอย่าอ่านหนังสือเล่มเดียวและก็อย่าเชื่อคนเพียงคนเดียวให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญให้ปรึกษาคนที่เราเชื่อถือปรึกษาคนที่เชื่อถือปรึกษาเพื่อนและที่สำคัญคุณต้องปรึกษาคนที่เขามีความรู้จริงๆในเรื่องนั้นๆเรื่องบางเรื่องเนี่ยคุณปรึกษาเพื่อนแต่เพื่อนคุณน่ะเขาไม่ใช่คนฉลาดเขาไม่ใช่คนที่รู้จริงอ่ะคุณปรึกษาเขาไปมันก็ไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่เอาอ่าวมันไม่ได้อะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะและท่านใดที่เป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วหรือทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ให้ใช้สมองไต่ตรองให้ดีค่ะให้ใช้สมองวิเคราะห์ไต่ตรองให้ดีว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นค่ะสิ่งที่เรามองว่าสวยงามบางครั้งมันก็ไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ